สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่14กับโน้ตสเปค on YouTube ครับกับผมแอดมินบิ๊กแล้วก็แอดมินโป้งนะครับผมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับพี่โป้งในเรื่องของที่ประมวลผลนะครับหรือว่า CPU คือ CPU นั่นเองบนโน้ตบุ๊กว่ามีอะไรกันบ้างแล้วตัวไหนเหมาะกับอะไรยังไงเพราะว่าแต่ตอนนี้ในปัจจุบันโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นนะครับก็มี CPU เนี่ยเลือกใช้งานเนี่ยหลากหลายมากๆเลยครับทางผู้เรียนก็ต่อรุ่นของเราเยอะนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ยี่ห้อก็คือ Intel แล้วก็ AMD นะครับครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายว่าแต่ละตัวเป็นไงกันบ้างได้เลยนะครับก็ขอเริ่มจากในส่วนของฝั่ง Intel แล้วกันเนาะเพราะว่ามีเลือกใช้เยอะก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีว่าเป็นส่วนของ Atom ใช่ครับเนาะ Intel Atom เนี่ยจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กระดับเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงมากแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฮบริดโน้ตบุ๊กหรือว่าทูอินวันด้วยนะส่วนอะตอมเนี่ยจะเป็นเรื่องของSurface 3ใช่เป็นอะตอม X7 รุ่นใหม่ตัวแรกสุดเลยเนาะเป็นของอะตอมด้วยครับผมครับอะตอมก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นเซรอนเนี่ยจะส่วนของโน้ตบุ๊กคุ้มค่านะครับใช่ราคาก็ไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นหรือหมื่นนิดๆนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะมาพร้อม Windows ด้วยในส่วนนี้ก็จะเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักใช้งานทั่วไปครับเรื่องฟังเพลงอะไรเริ่มต้นนะต่อมาก็จะของฝั่งเพนเทียมนี่ก็จะคล้ายๆกับเซรอนเหมือนกันแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าคุ้มค่าราคาเหมือนกันนะครับโน้ตบุ๊กจะอยู่ในช่วงของหมื่นขึ้นไปหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้ตั้งแต่ไซส์11-12นิ้ว14นิ้วก็มีเหมือนกันครับต่อมาก็จะเป็น Core M Intel Core M เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นได้ชัดจาก MacBook แล้วกัน MacBook เฉยๆเนี่ยหรือว่า MacBook Retina 12นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็น MacBook เครื่องแรกที่ใช้ Intel Core M แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายเจ้าเหมือนกันที่ใช้ Core M ด้วยเหมือนกันในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจากที่เราได้ทดสอบนะอันนี้ไม่ได้มโนจุดเด่นของมันก็คือว่าเป็นไร้พัดลมใช่ประหยัดพลังงานแต่ว่าประสิทธิภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับพวก Intel Core i นะรหัส U ที่จะพูดต่อไปนะครับก็สำหรับใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้งานได้แต่ใช้งานหนักๆไปเนี่ยก็มีอาการหนุ่งหน่วงเหมือนกันเชื่อได้ว่าในอนาคตเนี่ยในรุ่นต่อๆไปนะครับ Core M เนี่ยก็คงจะดีขึ้นแหละแต่ณตอนนี้นะผมว่ายังไม่เวิร์กยังถ้าเลือกได้เนี่ยให้เลือกเป็น Core i หัด U น่าจะเวิร์กกว่านะครับต่อมาก็เป็น Core i หัด U เนาะเป็น Core i และ Core i 3 Core i 5 Core i 7แต่ว่าเป็นรหัส U หรือว่าเป็น Ultra Low Voltage ก็คือว่าประหยัดพลังงานพิเศษนะราคานอกแต่ประมาณไม่ถึง 20,000 ใช่ 10,000 ต้นๆก็มีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ 20,000 กว่าบาท 30,000 ก็มีนะ 40,000 ก็ยังมีก็มีเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างเหมือนกันตั้งแต่โน้ตบุ๊กทั่วไปเลยครับอาจจะมีการ์ดจอออนบอร์ดหรือการ์ดจอแยกก็ได้ครับแล้วก็มาส่วนของพวกไฮบริดโน้ตบุ๊กที่เป็น Ultra Book ด้วยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นของตัวฝั่งนะครับของ Lenovo Yoga 500ตัวนี้นะครับก็เป็นไฮบริดโน้ตบุ๊กที่สามารถพับจอได้ก็ถือว่าคุ้มค่าล่ะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังเป็นรองในส่วนพวกรหัส M นะที่จะพูดต่อๆไปแล้วในส่วนของ Ultrabook นี่เหมือนกันพวก ThinkPad ก็ใช่เหมือนกันก็คือเป็นรหัส U นะครับจะเป็น i5 U i7 U แล้วแต่รุ่นใช้งานทั่วไปเนี่ยสบายหรือว่าเอาไปเล่นเกมก็ออนไลน์ออฟไลน์โอเคเลยนะครับประหยัดพลังงานเนี่ยสูงสุดบางทีบางเจ้าเนี่ยได้ถึงประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยก็มีเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของ Core i ที่เป็นรหัส M ใช่แล้วนอกจากรหัส M นะครับก็ยังมีรหัส HQ MQ หรือ QM อะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งรหัสพวกนี้จะเป็นหน่วยประมวลผลกลางแบบ2คอ4เทรดหรือ4คอ8เทรดก็แล้วแต่จะเป็น Core i 3 i 5 i 7 i 3 i 5เองเนี่ยเป็น2คอ4เทรดส่วน i 7 4คอ8เทรดเป็นหน่วยประมวลผลกลางประสิทธิภาพสูงเราจะเห็นกับโน้ตบุ๊กที่เน้นประสิทธิภาพสูง performanceขึ้นไปนะครับเช่นพวกโน้ตบุ๊กเล่นเกมหรือโน้ตบุ๊กทำงานเนี่ยก็จะเห็นได้ทั่วไปละแต่ว่าตอนนี้สลับ Gen 5ยังอาจจะมึงมาไม่ครบถ้วนนะจะเห็นแต่ตัว i7-5700HQ นะครับมาตอนนี้มีเข้ามาไทยแล้วอยู่ในแบรนด์ของ MSI ที่เป็นเกมมิ่งนะครับเป็นเจ้าแรกแต่ว่ามันจะตามมาทีหลังนะใช่นะครับตอนนี้ถ้าใครอยากได้ Gen 5ก็รหัส U ก็เป็นตัวเลือกที่ดีได้นะแล้วก็ในส่วนของความแรงเนี่ยที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ารหัส i3i5 i7 รหัส U รหัส M เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับหลักๆ คือความแรงล่ะผมจะเทียบให้ฟังง่ายๆแล้วกันอย่าง Core i7 รหัส U เนี่ยความแรงเนี่ยจะพอๆกับCore i5 รหัส M ส่วนถ้าเป็น Core i5 U ก็จะใกล้ๆกับ i3M ใช่แล้วใช่ประมาณนั้นนะครับก็นอกเหนือจาก Intel แล้วนะครับก็ยังมีทาง AMD ที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางทางเลือกแน่นอนว่า AMD เนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่สูสีมากับ
Intel มาโดยตลอดนะครับช่วงในปีนี้นะใช่ของใหม่มาเพียบเลยจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับมีหลายส่วนน่าสนใจมีอะไรบ้างมิกอย่างตอนนี้นะครับก็มีตั้งแต่ E1 นะครับไปจนถึงA series เองก็เป็น A4 A6 A8 A10 นะครับว่าง่ายๆก็อย่าง A8 เนี่ยจะเทียบได้กับประมาณตัว i3 นะครับ A10 นี่ก็จะประมาณ i5 นะครับแล้วก็ FX เนี่ยก็จะเทียบกันประมาณ i7 นะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็พัฒนามาไกลแล้วในปัจจุบันก็เป็น APU ในเจเนอเรชันที่6นะครับ APU ก็คือว่าก็จะมีทั้งตัวกราฟิกในตัวจะเป็นเขาเรียกว่า GPU ควบคู่กับCPU ก็รวมกันเป็น APU นะครับก็เป็นเรื่องของการของ AMD นี่เองที่ความแรมจะใช้เทคโนโลยีใช่โดยเฉพาะของกราฟิกเนี่ยคือไม่ใช่กราฟิกออนบอร์ดเหมือนเมื่อก่อนใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ GPU เนี่ยสามารถทำดูกราฟิกกับตัวการ์ดจอแยกที่ติดตั้งมาได้ซึ่งไอ้กราฟิกการ์ดแยกเนี่ยต้องเป็นของ AMD เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นเป็นนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยปีเนาะสมัยเรา HP Pavilion ปี2015นะครับก็มาพร้อมกับ A10 8700เป็น Carrizo รุ่นใหม่นะครับ Gen 6อย่างที่บอกไปการ์ดจอก็ดูกราฟิกได้ด้วยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจราคาก็สบายๆนะครับคุ้มๆเลยครับประมาณ19,000หน้าจอ Full HD ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับทางทีมงานเนี่ยก็จะได้รีวิวในส่วนของ AMD มากมายล่ะในทั้งของยี่ห้อหลักๆก็คือเป็นAcer แล้วก็ HP นะครับที่เข้ามาแล้วในตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็น FX A10 A8 นะครับรุ่นรองลงมานะครับก็มีเข้ามายังไงใครสนใจในส่วน AMD เนี่ยก็ติดตามกันได้เลยครับมีอะไรพิเศษเนาะเราซะหน่อยนะเทปนี้พูดถึง CPU โน้ตบุ๊กแต่เราแจกในของ CPU Desktop นะครับครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ย FX 8320E ก็ราคาก็ไม่เบาประมาณ 6-7,000 นะครับคนเล่น PC น่าจะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วใช่แล้วน่าจะอยากได้กันอย่างแน่นอนแต่กติกาของเราเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากง่ายมากทำอะไรบ้างในส่วนของคนที่เข้ามาในดู YouTube นะครับผมก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าทำไมถึงเลือกใช้โน้ตบุ๊ก AMD หรือว่า CPU ของ AMD ที่เป็น PC นะครับครับผมเหตุผลไหนโดนใจที่สุดเอาไปเลยรับไปเลยแล้วจันหน้าเราจะมาประกาศผลกันใน YouTube นี่แหละครับติดตามในวิดีโอหน้านั่นเองวันที่15นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยจันหน้านะครับใครจะได้ไปเดี๋ยวมารอลุ้นกันในส่วนของเทปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ